พบกันใน channel เป่ายิงชูวันนี้นะคะจะมาทำ reaction ของ I for Eve นะคะชั่วโมงนี้ไม่มีอะไรจะหยุดเธอได้นอกจากตัวเธอเองนะคะ Piano and I EP 82จ้าคลิปดีงามมากเลยนะคะชั่วโมงนี้ไม่มีอะไรจะหยุดเธอได้นอกจากตัวเธอเองนะคะทุกคนไอเนี่ยเป็นอะไรที่กุ้งเนี่ยจะบอกว่าเป็นเหนือเมนของกุ้งก็ว่าได้ในตอนนี้นะมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้กุ้งดูอาไอบ่อยมากแล้วก็ด้วยความที่อาไอตอนนี้เป็นนางเอกแล้วนะคะแล้วก็บวกกับแบบ performance ของอาไอเนี่ยเป็นอะไรที่ตะลึงแล้วก็ความสวยของอาไอที่ทุกคนหลงไหลแล้วกุ้งก็หลงไหลเช่นกันนะคะจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยกุ้งแชร์รูปอาไอบ่อยมากมากเป็นประจำทุกวันด้วยซ้ำคือจะบอกว่าแบบอุ๊ยน้องอาสวยมากแบบโตขึ้นมากแล้วคือแบบมันตะลึงอะทุกคนในความสวยนี้นะคะยิ่งน้องโตขึ้นยิ่งแบบว่าสวยขึ้นสะพรั่งมากขึ้นนะคะแล้วก็ความเพอร์ฟอร์แมนซ์ของอาไอเนี่ยเป็นอะไรที่หาที่สุดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าจะบอกว่าเสียงสูงก็ถึงตลอดแล้วก็ไม่ว่าจะเต้นแรงขนาดไหนเสียงไม่แผ่วเลยทุกคนปังมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ยไม่รอช้านะคะเรามาดูนะคะทุกคน Piano and I EP 82กันจ้ามาฟังกันนะคะทุกคนเนี่ยขอมาเยอะมากเลยจนแบบโอเคทนต่อแบบแรงขอทุกคนไม่ไหวแล้วนะคะก็วันนี้มาทำให้เลยนะคะทุกคนขามาค่ะก็ขอขอบคุณพี่โตด้วยนะคะที่เชิญน้องอายไปด้วยนะมาค่ะเริ่มเลย1 2 3เราจะได้ฟินก่อนนอนทุกคนดีงามอ่ะเปียโนดีมากเลยอ่ะเขาจัดสตูจัดไฟดีมากเลยเนาะSexual allergy, shall I die?
แกโอ๊ยเด็กคนนี้แกเก่งมากอ๋อเสียงร้องแทน7คนไปเลยสิคะไอ้ตัวอีกเลยครับโอ๊ยเธอมันเลิศเธอมันปังขอบคุณที่มาไปโดนไอ้นะครับอ่าครับดีใจมากบุญหูมากรู้สึกไงบ้างครับโหก็อยากมารายการนี้มานานแล้วเพราะว่าได้เจอกับพี่ตู่ตั้งแต่หลายปีที่แล้วโอ้น้องเข้าใจดีนะครับไม่พูดเบอร์มาไม่พูดแบบไม่พูดตัวเลขมาว่ากี่ปีกี่ปีครับถือว่าใจดีมากจำได้ไหมว่าไม่ได้เจอกันกี่ปีครับตอนนั้นหนู11ขวบขอบคุณครับเยอะพอเริ่มมีตัวเลขมาแล้วมันจะเริ่มจั่วไม่ก็น่าจะประมาณ8ปีได้แล้วค่ะ8ปีคือเราได้เจอน้องไอกันตั้งแต่รายการ We Kids ใช่ค่ะนั้นนะครับทาง Workpoint ผมเป็นกรรมการผมเป็นหนึ่งในโค้ชแล้วก็ได้เจอเขาตั้งแต่อายุ11จำเขาได้ถึงทุกวันนี้เลยเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ stand out ออกมาเลยที่เรารู้ว่าคนเนี้ยคือจำได้ว่าโค้ชกดแย่งกันอ่ะเพราะว่าคนนี้คือแบบคนนั้นอยู่ในทีมฉันเนี่ยพอดูแล้วแบบคนนี้ไปไกลแน่แล้วจนวันนี้ก็กลายเป็นน้องไอที่แบบหลายๆคนชื่นชอบแล้วมีแฟนคลับมากมายเลยครับดีใจด้วยดีใจที่เจอกันอีกครั้งนะครับครั้งนี้ได้เล่นด้วยกันละภาพในวันนั้นน่ะเขายังเป็นเด็กนะเขายังร้องแบบร้องเพลงลูกกรุงร้องเพลงอะไรก็ได้หมดคือตอนสำหรับวัย11ตอนนั้นน่ะเรารู้ว่าเด็กคนนี้ร้องเพลงดีจังขอบคุณค่ะจนวันนี้แบบนอกจากร้องแล้วยังเต้นด้วยใช่ค่ะเก่งมากแต่ภาพจำพี่โตก็ยังเป็นใส่สูทเสื้อแดงเนอะเหมือนเดิมเหมือนแสดงว่าเหมือนเดิมใช่ไหมฮะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเป๊ะเลยค่ะเห็นไหมโหน้องเขาน่ารักเห็นไหมครับใช่ที่อยู่ทีมสีแดงใช่ไหมใช่ค่ะใช่ทีมสีแดงถ้าคุณกลับไปเซิร์ชดูนะครับรายการวีคิดก็จะเห็นอะไรสวยแต่เด็กทุกคนเอ้ยคนนั้นเขาทำให้เธอต้องเจ็บไปเนี่ยคือยังเด็กอยู่เลยอ่ะแต่อย่างที่พี่บอกว่าเราหันมาคุยกันในโค้ชและทีมงานเราคุยกันแล้วว่าเด็กคนนี้ไปไกลแน่แล้วก็ดีใจที่แบบติดตามตลอดตั้งแต่เห็นผลงานมาตลอดดีใจด้วยนะครับขอบคุณที่มาขอบคุณมากค่ะล่าสุดแล้วเนี่ยนอกจากร้องแล้วเต้นแล้วเล่นละครใช่ค่ะสุดยอดเป็นไงบ้างเรื่องล่าสุดเลยคือเรือนธาตุค่ะพี่ไบชอบมากจริงค่ะขอบคุณค่ะคนที่ตื่นเต้นกว่าพี่อ่ะก็คือพี่ไบว้าเพราะพี่ไบเป็นแฟนเพลงโฟกี้เขาชอบเปิดรูปไอ้ดูว่าเนี่ยวันนี้เราจะทำทรงผมแบบน้องไอ้ว้าเขาก็ดูแล้วเขาก็ดูเรือนธาตุด้วยครับค่ะดีใจมากค่ะก็มีคนดูเยอะกว่าที่คิดเยอะมากๆมันก็ดีใจที่เรตติ้งดีมีคนพูดถึงแล้วก็มีคนจำเราในร่างบุษบงตัวละครหนูชื่อบุษบงก็ดีใจมากค่ะอย่างเรื่องนี้คือถ่าย80คิวก็ถ่ายเยอะมาก80 90คิวซึ่งก็อยู่ในกองตั้งแต่อายุ16เกือบจะ17อ๋อถ่ายใช้เวลาถ่ายเกือบ2ปีเลยครับใช่ค่ะรวมเวิร์กช็อปด้วยอ๋อจนมาอายุ18ก็ยังอยู่ในกองอยู่ยอดเห็นหน้าหนูจนโตนั่นสินอกจากเล่นแล้วร้องเพลงประกอบด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีร้องเพลงประกอบชื่อเธอหรือพระจันทร์ที่ไกลดวงตาทีนี้ก็แทนตัวของบุษบงเป็นความรักของพาร์ทเด็กๆค่ะเอาเวอร์ชันแบบประมาณไหนดีถ้าเป็นพีเรียดจะได้ยินด้วยหรอโอ้โหคุณพี่โอ้โหกลิ่นมะลิลอยมาแล้วเนี่ยเราเล่นเป็นเวอร์ชันแบบเป็นโมเดิร์นขึ้นมาเป็นน้องอายมาร้องดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวหนูขอเป็นเรือนธาตุแบบใส่ฟิลเตอร์ฟุ้งๆได้เลยโอ้ยขอมากเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่เพราะมากเลยนะคะภูมิใจกับเด็กคนนี้มากเลยเนาะมันจะร้องไห้อีกแล้วตั้งแต่เราเจอกันผ่านไปฉันรักเธอ
กึ่งลูกกุ้งนี่กุ้งชอบมากๆเลยแล้วเคลิ้มมากโอ้ยได้จ้ะอะไรอย่างเงี้ยทั้งละครด้วยทั้งเอกด้วยร้องเพลงเพราะด้วยเต้นเก่งด้วยภูมิใจแทนเป็นไงบ้างทำงานมันสนุกเหมือนที่เราคิดไว้ไหมสนุกมากกว่าที่คิดด้วยแล้วเหนื่อยเหมือนที่คิดไว้ไหมเหนื่อยกว่าที่คิดค่ะยิ่งอยู่ในวงโฟอีฟยิ่งวงโตขึ้นก็ยิ่งเหนื่อยขึ้นค่ะแต่ดีใจเห็นใหญ่ขึ้นเรื่อยแบบเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ขึ้นเรื่อยแฟนเพลงเยอะมากขึ้นเรื่อยๆซ้อมเยอะไหมครับเยอะมากค่ะซ้อมเยอะมากคอนเสิร์ตก็มีเวลาอาจจะมีเวลาน้อยแต่ว่าซ้อมแบบทั้งวันเลยค่ะบางครั้งเราก็ต้องเสียสละบางอย่างไปเพื่อเราได้บางอย่างมาไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเหมือนเล่นเหมือนกับคนอื่นไหมเราไม่ได้มีเวลาไปเดินเล่นเหมือนคนอื่นไหมมันก็รู้สึกเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็มีอะไรทดแทนอย่างถ้าหนูไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนหลังเลิกเรียนแบบที่เพื่อนๆคนอื่นทำกันแต่ว่าอย่างน้อยหนูก็ได้เจอพี่ๆในวงก็มีพี่ๆเป็นเพื่อนน่ารักอ่ะก็สนุกไปอีกแบบอ๋อแสดงว่าจริงๆแล้วในวงนี่คือสนิทกันเหมือนกับเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวกันเลยใช่ไหมสนิทมากค่ะ7คนเจอหน้ากันทุกวันเลยค่ะก็ต้องให้เวลากับวงเยอะมากให้กับวงเป็นหลักเป็นที่เป็นหลักคิดว่าคุ้มไหมกับการที่เราอดทนที่เราซ้อมที่เราลงทุนไปเป็นไงบ้างครับคุ้มค่ะคุ้มมากคุ้มมากก็ดูจากคอนเสิร์ตใหญ่ที่เพิ่งจบไปก็มี For I มาให้กำลังใจเยอะมากๆแล้วก็อย่างล่าสุดเพิ่งไปเล่นที่ลาวมาค่ะก็ไม่คิดว่าจะมีคนที่รู้จักพวกหนูเยอะมากขนาดนั้นก็คนเยอะมากค่ะโอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยกับโฟอีฟนะครับขอบคุณค่ะเก่งมากพี่ว่ามันเป็นการเดินทางนะคนหลายๆคนอาจจะมาเจอหนูตอนที่เป็นแบบโฟอีฟแล้วตอนที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยแต่หลายๆคนอาจจะแบบไม่ได้รู้ว่ากว่าเขาจะมาถึงจุดเนี้ยผ่านอะไรบ้างเขาต้องซ้อมเขาต้องเสียสละเวลาอะไรไปสู่ไหนบ้างเคยไหมเคยรู้สึกแบบรู้สึกเหนื่อยไหมรู้สึกแบบท้ออย่างเงี้ยถ้าหนูท้อเวลาเหนื่อยๆค่ะก็มีแม่เนี่ยแหละค่ะมีแม่คุณพ่อคุณแม่ทั้งบ้านแล้วก็พี่ๆในวงก็คอยเป็นกำลังใจให้เหมือนกันการที่เราอยู่หน้ากล้องเราอยู่ตัวตนเราการเป็นศิลปินโอ้ชีวิตดีดีใจแฮปปี้ตลอดเลยมีอะไรก็มันก็ไม่ได้แฮปปี้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็ยังเป็นคนปกติอยู่เรายังเป็นคนทั่วไปที่ใช้ชีวิตทุกวันเหมือนคนทั่วๆไปเลยค่ะแค่เรามีหน้าที่การงานที่เป็นความรับผิดชอบของเรามากกว่าวันนี้ปกติเวลาเรามาที่รายการใช่ไหมที่เราก็จะถามตลอดว่าแบบมีเพลงที่เราอยากร้องขอบคุณใครไหมที่เรามาถึงทุกวันนี้เพราะว่ามันมีคำพูดคำหนึ่งนะว่าการที่เราประสบความสำเร็จอ่ะมันสิ่งที่ดีใจที่สุดไม่ใช่ตอนที่ประสบความสำเร็จนะสิ่งที่ดีใจที่สุดคือเราได้หันกลับไปหาคนที่เดินทางมาด้วยกันแล้วได้ดูว่าเราประสบความสำเร็จพร้อมกับใครเราอยากขอบคุณใครบ้างเราสึกว่าใครที่เป็นกำลังใจในนอกจากครอบครัวนอกจากแม่แล้วมีใครก็มีแฟนคลับนี่แหละค่ะใช่เขาคอยตามไปงานไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศบางทีแฟนคลับไทยก็ตามไปลาวตามไปสิงคโปร์ก็มีค่ะใช่ก็เป็นกำลังใจในทุกวันเยอะมากๆค่ะคุณแม่ไปด้วยทุกวันใช่ไหมครับคุณแม่หนูนี่คุณแม่ยังเด็กมากครับคุณแม่วัยรุ่นมากเลยผมบอกเลยเนี่ยผมเมื่อกี้บอกคุณแม่ทำคุณแม่เหมือนเดิมเลยอ่ะหนูไหนหนูซ้อมเต้นหนูป่วยหนูซ้อมเต้นไม่ได้คุณแม่เข้าไปเต้นแทนด้วยว้าวไหนแม่ลองเต้นสิมีเพลงไหนที่แบบอยากร้องให้กับแทนความขอบคุณแล้วกันมีไหมครับมีค่ะอยากร้องเพลงแค่เธอให้ค่ะเพราะว่าเนื้อเพลงก็บอกตรงตัวเลยว่าแค่มีเธอคือเหมือนทุกๆวันนะคะถ้าหนูเหนื่อยหนูท้อหนูทำตัวไม่ดีหนูอาจจะรู้สึกว่าวันนี้ตัวเองทำได้ไม่ดีเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงหนูก็ยังมีทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูแค่มีพวกเขาที่อยู่ข้างๆหนูก็สามารถทำให้หนูฮึดขึ้นมาได้หนูดีใจมากๆที่ได้อยู่กับเขาแล้วก็ได้เจอเขาในทุกวันนี้ค่ะโอ้พระเจ้าโอ้ยน้องเก่งมากทุกเรื่องราวที่ผ่านทุกคืนผ่าน
เราเลยต้องเล่นที่พิเศษครับเรามาเล่นที่ The Honor โยธินพัฒนาครับ Lifestyle Private Pool Villa ที่มาจากคอนเซ็ปต์ The Privileged Art of Living สุนทรียะแห่งการใช้ชีวิตครับเป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นที่พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวและลิฟท์ทุกหลังเลยนะครับพร้อมคลับเฮาส์2แห่งและ Concierge Services มอบประสบการณ์สุดยอดอ้ายเป็นเด็กมหัศจรรย์มากขออนุญาตสคริปต์บอกเลยว่าหนึ่งอะคะเทมเมื่อกี้ดีมากนะใช่บอกเลยว่าร้องไห้เลยอ่ะร้องได้เต้นได้แสดงได้น่ารักด้วยไม่มีอะไรหยุดหนูนอกจากตัวหนูเองแล้วตอนนี้คือมีแต่หนูที่จะไปข้างหน้าอย่างเดียวละแล้วก็ดีใจขอบคุณที่มาขอบคุณที่ได้ดีใจได้เจออีกทีแล้วก็ที่ว่าหลายๆคนคงเฝ้ารอเป็นกำลังใจให้กับอายแล้วก็ดูซิว่าเส้นทางศิลปินอายเนี่ยจะไปได้ไกลถึงขนาดไหนทุกคนรอเชียร์อยู่ชอบเพลงแค่เธอมากเลยอ่ะมีครบทุกอย่างเลยค่ะหนูขอเสียงเบอร์กันเป็นกำลังใจกับอายด้วยนะครับเก่งมากเราสามารถติดตามอายได้ที่ไหนบ้างคะก็ติดตามวง 4EVE นะคะได้ทาง 4EVE Official นะคะเสิร์ชได้เลยค่ะในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยน่ารักมากส่วน IG ของหนูก็มี IG อายนะคะอายกรณิตเป็นชื่อเต็มอันนึงแล้วก็ IG ของหนูเองอายเคียร์อินเดอร์สกอร์ค่ะอ๋อมี IG หลายอันด้วยมี IG 2อันค่ะอันแรกเล่นกับแม่เราอ๋อโอเคอันที่พี่โตคุยกันคือเป็นคุณแม่ค่ะอ๋อคุณแม่คนตอบ
ครับคุณแม่คนตอบผมก็เข้าใจว่าน้องคนตอบผมตลอดต่อแม่ค่ะอ๋อน้องต่อครับเลิศโหเปล่าพี่ไม่อยากคุยกับอยากคุยกับแม่มากกว่านี่เลยรอเล่นครับแต่ขอบคุณดีใจที่ได้มาแล้วก็เชื่อไหมว่านอกจากพี่บ้านเป็นแฟนเพลงแล้วพี่ยังเคยร้องเพลง For If ในคอนเสิร์ตด้วยเพลงอะไรคะพี่ชอบมากเสียงเล็กน้อยปะนี่ไงแต่พี่เต้นไม่ได้นะงั้นอ๋อคนนึงที่ตกลงกับเลยจะเขินมากเลยเนี่ยร้องกับอินเตอร์ด้วยจะใจมากกว่าฉันวัดกันเลยฉันคงวัดปะละใช่ไหมคะไม่ต้องก็ซ้ำกับใครฉันไม่เหมือนใครแต่ไม่ได้เหมือนเขาแน่นอนดีข่าวว่าเขาดีเธอดันดูฉันก่อนให้เธอจองให้เธอได้เป็นที่หนึ่งฉันรู้ว่าเธอไม่รู้ว่าใครที่เขาคุยจะกันขอสักวันได้ไปโอเคฉันเธอเดินเข้าแน่นอนพี่เธอน่ะนัดมาเหอะรับรองเดินเข้าแน่นอนฉันรู้ว่าเธอไม่รู้ว่าใครที่คู่ควรก็เพราะว่าใจจะมีแต่เขานี่นะแต่ถ้าเธอลองคิดเปิดใจเฮ้ยสักนิดแอคติฟเลยจิตใจเธอตามหาเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าจะไหวแบบ I love you more เขาให้เธอไว้เขาให้เธอไว้ให้มากกว่านั้นอยากจะเจอไม่ใครมากกว่าฉันวันก็เลยฉันคงไม่แพ้ I'm okay. นี่เสียงหล่อมากสเต็ปต่อไปนี่คือพี่ต้องเต้นละขอเซฟมือให้กับน้องอายนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะวัดเบลสุดท้ายวัดกันเลยวัดกันเลยฉันคงไม่แพ้ใครปิโนนายวันนี้นะครับต้องขอบคุณระบบอัดเสียงของเรานะครับปิโนจากยามาฮ่านะครับไม่ชั่วจากมหาจักรและแล้วนะคะทุกคนคือจะบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าตัวเองจะร้องไห้เฮ้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันทัดใจมากเลยค่ะทุกคนคะจะบอกว่าแบบคือด้วยความที่เราเห็นน้องจริงๆกุ้งก็เคยเห็นน้องผ่านตามาตั้งแต่เด็กนะคะคือเห็นน้องในรายการแหละที่แบบก็เห็นน้องแบบมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบตามอยู่ห่างๆอะไรใช่ไหมคะตอนเนี้ยเรามาเป็น for I แล้วเราก็ได้แบบตามน้องแบบจริงๆจังๆมากขึ้นได้แบบรู้จักน้องตัวตนของน้องมากขึ้นรู้สึกว่าน้องแบบเป็นคนที่น้องทำอะไรได้เยอะมากเราแบบคือน้องเป็นแบบเด็กมหัศจรรย์มากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยเลยอ่ะมีแต่ความสุขในทุกการที่ทำแล้วก็ถึงน้องจะท้อแต่ก็น้องก็แบบเหมือนมีพลังบวกแล้วก็มีคนรอบข้างที่ดีมาเสมออะไรเงี้ยนะคะแล้ววันนี้ได้แบบกุ้งก็ได้เห็นความสามารถจริงๆก็ได้เห็นความสามารถน้องมาหลายทีแล้วเนาะแล้วก็แต่มันอะไรที่รู้สึกพอมาแบบโชว์เดี่ยวของน้องแล้วเล่นกับเปียโนมันแบบเพราะมากๆในทุกๆเพลงเลยนะคะคือมันแฮปปี้มากๆเลยอ่ะทุกคนกินใจมากนะคะ
ครบรสมากเลยเพลงแรกก็คือเพลงหยุดน้ำตาที่กุ้งแบบเสียงสูงแบบแตะถึงมากแล้วไอ้อายเป็นคนแก้วเสียงดีมากๆเลยนะคะทุกคนเสียงหวานปานน้ำผึ้งเดือน5คือหวานกับน้ำตาลน้ำอ้อยหวานกับทุกอย่างที่เคยได้กินมานะคะทุกคนหวานกว่าชานมไข่มุกที่เราเคยได้กินนะคะหวานเกินร้อยคือเป็นอะไรที่พร้อมมากๆเลยนะคะสำหรับเพลงหยุดน้ำตาแล้วก็คือจาก7คนตอนนี้อ้ายแบบร้องครบจบในคนเดียวเลยคือแบบว่าสุดมากทุกคนแล้วก็เสียงแบบมันจะมีท่อนหนึ่งที่แบบสูงท่อนสุดท้ายเลยอะที่จบปิดอะแล้วน้องมีความบิดโน้ตนิดนึงอะกูรู้สึกว่าหุ้งว้าวมากกับเสียงของน้องมากๆเลยนะคะเป็นคนที่รู้จักเสียงตัวเองค่อนข้างดีมากๆไม่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะทุกคนปลื้มปริ่มมากเลยและเพลงต่อไปคือเพลงของน้องเองนะคะที่แบบประกอบละครของน้องเองนะคะก็คือเรือนธาตุนะคะตอนนี้ก็จบไปแล้วเนาะทุกคนจะบอกว่ากุ้งชอบเพลงนี้เป็นการส่วนตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีความผสมลูกกรุงนิดนึงที่กุ้งรู้สึกว่าเป็นลูกที่กุ้งไม่เคยได้ยินจากน้องมาก่อนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากเลยที่น้องร้องอ่ะทุกคนได้แต่ร้องแล้วมันหลงไปเลยมันหลงเข้าไปในเสียงน้องเลยแล้วก็เคลิ้มมากๆฟังก่อนนอนคือเคลิ้มที่สุดแล้ววันนี้มาเล่นกับเปียโนอีกมันแบบโอ้ my god ฉันต้องฟังทุกวันแล้วล่ะแกมันไม่ไหวหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องเนี่ยทำงานมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็น้องก็เจออะไรมาเยอะนะคะชอบคำว่าชั่วโมงนี้ไม่มีอะไรจะหยุดอายได้นอกจากอาเองนะคะทุกคนคือเป็นคนที่ทำอะไรได้หลายอย่างมากคือครบจบในคนเดียวมากๆเลยนะคะจะบอกว่าเป็น all rounder สำหรับกุ้งเลยคือไม่ว่าน้องจะไปทำสิ่งไหนน้องก็ทำได้ดีทุกสิ่งเลยอะทุกคนคือน้องต้องแบบคือพูดเลยว่าแบบอายเป็นเหมือนไอดอลของกุ้งในตอนนี้เลยที่รู้สึกว่าแบบไม่ว่าจะทำอะไรก็ทำทุกอย่างด้วยความเต็มที่มากๆแล้วก็สุดตัวมากๆเลยนะคะคือแสดงให้เห็นเลยว่าแบบเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วก็เขาแบบมีความสุขกับทุกสิ่งที่เขาได้ทำได้ลงมือทำทุกอย่างเลยก็ปลื้มมากๆเลยนะคะคือจะบอกว่าแบบเฮ้ยกุ้งปลื้มมากเลยแล้วยิ่งแบบน้องเป็นคนที่คือแบบแล้วตอนนี้น้องสวยสะพรั่งมากๆเลยอ่ะทุกคนแบบเป็นอะไรที่ปลื้มใจนะคะแล้วเพลงต่อไปคือเพลงแค่เธอเนาะคือแบบกูไม่คิดว่ากุ้งจะร้องไห้มากๆเลยเพราะว่ามันแบบอินกับตัวเองมากเลยคือมันเป็นความที่แค่เธอไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ายใดๆอะไรเงี้ยก็ยังก้าวผ่านอะไรเงี้ยทุกคนเป็นอะไรที่แบบโอ้ทัดใจกุ้งมากเลยแล้วช่วงนี้กุ้งแบบมีความแบบว่าเซนซิทีฟด้วยอะไรด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ้โหยิ่งได้ฟังเสียงจากน้องแล้วก็น้องร้องแบบมีพลังเสียงมากๆเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่ทัดใจกูมากน้องแบบการที่แบบร้องด้วยอารมณ์ที่ร่วมด้วยมันเป็นอะไรที่หูมันเข้าถึงคนฟังมากๆแล้วมันแบบสะกิดใจคนฟังจนร้องไห้เลยอ่ะพุ่งตรงนะคะก็จะบอกว่าไอ้ทำถึงมากๆเลยนะคะทุกคนสำหรับแค่เธอนะแล้วเพลงสุดท้ายคือวัดประหลาดนะคะที่ก็ร้องกับพี่โตนะคะพี่โตก็เสียงหล่อมากๆเลยทุกคนบวกกับไอ้ที่เสียงหวานจนกูแบบว่าเป็นอะไรที่เคลิ้มเหมือนกันนะคะทุกคนคะจะบอกว่าแบบแฮปปี้มากที่ได้มาได้ยินได้ฟังในวันนี้นะคะก็แฮปปี้มากๆแฮปปี้แบบมันภูมิใจในตัวน้องมากๆเลยนะคะไอ้เด็กอายุ18นะคะคือทำงานตั้งแต่เด็กจนโตกุ้งรู้สึกว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะแล้วเขาก็เข้มแข็งมากๆเขาพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับไอ้ว่าแบบหนูเก่งมากเลยลูกไม่รู้จะพูดยังไงกับอายเลยทุกคนคือมันภูมิใจในตัวอายนะคะกุ้งว่าแบบถ้าเป็นกุ้งมันพ่อแม่กุ้งว่าจะภูมิใจตัวอายมากๆเลยแล้วก็แฟนคลับทางนี้ก็คือภูมิใจตัวอายมากที่สุดเลยแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเลยนะแบบไม่ต้องหยุดยั้งอะไรอย่างเงี้ยเราจะคอยแบบซัพพอร์ตแล้วก็ด้านหลังไปทุกๆทางเองเนาะตบมือให้อายกันค่ะน้องเก่งมากเลยค่ะทุกคนส่วนตัวกุ้งชอบเพลงแค่เธอมากเลยแล้วกุ้งคิดว่ากุ้งจะได้ฟังบ่อยครั้งมากๆเลยนะคะทุกคนคะจะบอกว่าเจฟซาเตอร์เนี่ยก็ทำไว้ถึงไว้เกินแล้วนะคะแต่พอแบบเป็นไอที่เป็นเสียงผู้หญิงด้วยแล้วมันเหมือนแบบแทนความรู้สึกของเราอ่ะมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าโอ้อายมันทัดใจพี่มากแล้วก็โหยดีใจมากเลยที่ได้มาฟังในวันนี้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนก็ขอบคุณที่ทุกคนเนี่ยได้แนะนำสิ่งดีๆมาให้กุ้งเสมอเลยนะคะแบบวันนี้คือทุกคนแบบบอกกันเยอะมากว่าพี่กุ้งครับไปดู
ไอซี่เพลงนี้คือดีมากเลยกับพี่โตรายการนี้ดีมากเลยแล้วก็โอ้ดีจริงๆค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แนะนำกันมาแล้วก็แนะนำกันได้เรื่อยๆเลยนะคะยังไงก็จะคอยซัพพอร์ตโฟอีไปเรื่อยๆค่ะทุกคนจะบอกว่าพอได้รู้จักโฟอียิ่งรักโฟอีมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าโฟอีนะคะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วก็เป็นคนที่นึกถึงแฟนคลับเสมอเลยก็อุ้งก็จะรักเขาแบบที่เขารักพวกเรานั่นเองนะจ๊ะมานี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้ววันนี้ไปแล้วนะทุกคนแฮปปี้มากเลยอ่ะเก่งมากๆเลยอ้ายเป็นกำลังใจให้น้องกันนะคะบ๊ายบาย